สวัสดีครับ FC ทุกๆท่านนะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับ Retro Future Game Official นะครับวันนี้เราจะมานำเสนอนะครับวิธีทำ Memboot ก็คือเอา Memory Card นะครับของ PlayStation 2เนี่ยมาทำให้เป็น Memboot เพื่อที่จะได้เล่นเกมผ่าน Flash Drive ได้นะครับผมซึ่งวันนี้โมเดลที่เราจะใช้ก็คือเป็นโมเดล PS2 รุ่น90006หรือ96000ที่เรารู้จักกันดีนะครับสาเหตุที่นำตัวนี้มาทำให้ดูก็เพราะว่าเป็นเครื่องที่ณปัจจุบันเนี่ยน่าจะมีอยู่ในท้องตลาดมากที่สุดนะครับที่เป็นมือสองครับแล้วคนส่วนใหญ่ที่มีเครื่องที่เก่าเก็บอยู่ก็จะเป็นเครื่องรุ่นนี้นะครับเพราะว่าเครื่องรุ่นนี้มันคือเครื่องเจนสุดท้ายของ PlayStation 2นั่นเองนะครับและเป็นเครื่องที่ไม่สามารถทำให้เล่นเมมบูทได้ด้วยนะครับเพิ่งจะมาทำได้เมื่อช่วงไม่กี่ปีหลังนี้เองนะครับเดี๋ยวเพราะฉะนั้นนะครับเราจะมาดูกันแต่มีข้อแม้ว่าเครื่องรุ่นนี้ถ้าจะทำเมมบูทต้องอ่านแผ่นไลท์ได้นะครับคำว่าอ่านแผ่นไลท์ได้เนี่ยก็คืออาจจะอ่านได้บ้างนิดหน่อยหรือเป็นเครื่องที่หัวอ่านใกล้จะเสียแล้วนะครับใกล้จะเสียแล้วที่ยังพออ่านแผ่นข้อมูลได้สักนิดนึงนะครับเพราะว่าแผ่นข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้มีข้อมูลอะไรเยอะแยะมากมายนะครับจะเป็นแผ่นที่เราไลท์ไว้นะครับซึ่งในชุดเนี่ยที่เราจะขายเนี่ยก็คือจะมีแฟลชไดรฟ์ที่ลงโปรแกรมให้แล้วนะครับเป็น32 GBแล้วก็ตัวแผ่นไลท์นะครับชุดหนึ่งก็400 บาทนะครับค่าส่ง50 บาทเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับอันนี้คือเราใส่แผ่นที่เราไลท์โปรแกรมไว้แล้วนะครับอันนี้อาจจะดูเกะกะสักหน่อยครับเพราะว่าอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะนะครับใส่แผ่นไลท์ไปปุ๊บแล้วเราก็รีสตาร์ทเครื่องก็จะอ่านเข้ามาที่โปรแกรมลันเชอร์นะครับเมื่อเข้ามาที่โปรแกรมหน้าต่างของลันเชอร์แล้วนะครับเราก็จะเอาเมมโมรี่การ์ดธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะครับแต่แนะนำนะครับว่าต้องเป็นเมมโมรี่การ์ดแท้นะครับจะเป็นรุ่นลิขสิทธิ์จะเป็นลายอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ขอให้เป็นของแท้นะครับดีที่สุดเพราะว่าถ้าถามว่าของก๊อปใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับแต่บางทีการบูตของมันเนี่ยจะไม่เสถียรบางทีก็หลุดมั่งหรือบางทีมันก็หายไปเลยก็มีนะครับเสียบเข้าไปแล้วเราก็มากดที่คอนโทรลเลอร์จอยนะครับกดวงกลมนะครับเพื่อเข้าไฟล์เบราว์เซอร์เดี๋ยวเราจะไปแบบช้าๆนะครับช้าๆชัดๆนะครับเข้ามาที่ไฟล์เบราว์เซอร์แล้วกดเลือกมาที่ Mask นะครับกดวงกลมเข้าไปแล้วก็เลือกตัวที่เป็น freemacboot.elf นะครับที่เป็นตัวสีเขียวนะครับ freemacboot.elf นะครับกดวงกลมเข้าไปมันก็จะมาที่หน้าต่างการตั้งค่าของ freemacboot นะครับให้เรา format mc format mc ก็คือ format memory card นะครับในหน้าต่างนี้เราจะเปลี่ยนมาเป็นกดปุ่ม x นะครับนี้เมมเสียบรวมไปนะครับขยับหน่อยพอมันขึ้นฟอร์แมตได้แล้วก็กดโอเคทำการฟอร์แมตเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ย้ายมาที่ตรง normal install นะครับแล้วก็กด x เพื่อลงโปรแกรมนะครับรอสักครู่นะครับกด x แล้วกดโอเคเพื่อลงโปรแกรมนะครับตอนนี้แผ่นก็ยังหมุนอยู่ในเครื่องนะครับก็ปล่อยให้มันหมุนไปไม่เป็นไรเมื่อเสร็จแล้วกด X แล้วก็เลื่อนมาที่ Launch FMCB นะครับนะครับแล้วมันก็จะกลับมาที่หน้าต่างลันเชอร์เหมือนเดิมนะครับทีนี้ให้เรากด
วงกลมเข้าไปที่ไฟล์เบราว์เซอร์ใหม่นะครับกดเลือก mask นะครับไอข้อมูลใน mask พวกนี้ก็คือข้อมูลในแฟลชไดรฟ์นะครับจำไว้นะครับว่าตัว mask คือข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ที่ผมลงข้อมูลสำเร็จรูปไว้ให้แล้วนะครับอันดับแรกนะครับให้ทำการย้ายตัวนี้ก่อนครับแอปนะครับ apps กด r 1ครั้งนะครับแล้วก็เลือก copy กดวงกลมแล้วก็กดสามเหลี่ยมมันจะออกมาที่หน้าต่างนี้นะครับแล้วก็กดขึ้นไปที่ MCO นะครับ MCO ก็คือ Memory Card ช่องที่1นะครับก็คือ MC0 นะครับคือ Memory Card ช่องที่1เสร็จแล้วกดวงกลมนะครับอันนี้คือข้อมูล Memory Card ที่ทำการลงโปรแกรมฟรี MacBook ไปแล้วนะครับมากดเข้ามาแล้วให้กด R1 แล้วก็กดวางลงไปนะครับนะครับแอปก็จะถูกวางไว้ในMemory Card แล้วนะครับเสร็จแล้วให้กดกลับมาที่ Mask เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกตัวที่เป็น Open นะครับ Loader นะครับ ELF ตัวนี้นะครับนี่นะครับสีเขียวนะครับ Open Loader PS2 นะครับ .ELF นะครับกด R1 1ครั้งนะครับแล้วกดวงกลมเพื่อ Copy กดสามเหลี่ยมออกแล้วก็กดเลื่อนมาที่ MCO นะครับเอาไปวางในโฟลเดอร์แอปนะครับกดเข้ามาที่โฟลเดอร์แอปแล้วกด R1 แล้วกดวางนะครับนะครับเราก็จะได้ Open Loader นะครับ .elf ที่ลงไว้ใน folder app แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็กดสามเหลี่ยมออกมาเลยนะครับแล้วกดกลับเข้ามาที่ mask อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วทีนี้ให้เรา copy ตัวนี้นะครับFortuna นะครับโฟลเดอร์ Fortuna ครับกด R1 กด copy วงกลมนะครับกดสามเหลี่ยมออกแล้วก็มาไว้ที่ MCO นะครับกด R1 นะครับแล้วก็เพลสวางไปนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนตัวที่จะทำให้รันเข้าโปรแกรมหน้าเพื่อที่จะเล่นเกมผ่านแฟลชไดรฟ์ได้เนี่ยก็คือตัวโปรแกรม OPL นะครับตัวนี้นะครับ openloader.elf เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเครื่องสามารถบูตเข้าเล่นเข้าไปที่หน้าต่างสำหรับเล่นผ่านแฟลชไดรฟ์ได้แล้วเนี่ยให้เรา copy ตัวเนี้ย openloader.ps2.elf เนี่ยไปไว้ในคอมหรือไว้ในโทรศัพท์ที่อื่นก่อนก็ได้นะครับแล้วทำการฟอร์แมตแฟลชไดรฟ์ที่ผมลงโปรแกรมให้เนี่ยเอาไว้ลงเกมแทนนะครับพอลงเกมเสร็จก็เอาไอ้ตัวไฟล์ตัวเนี้ยกลับมาใส่ไว้ที่หน้าแรกนะครับของแฟลชไดรฟ์นะครับมันก็จะสามารถบูตเข้าเล่นเกมได้นะครับอันนี้ผมเอาแฟลชไดรฟ์ไปฟอร์แมตเรียบร้อยแล้วนะครับพอฟอร์แมตเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะสร้างโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า DVD ขึ้นมานะครับแล้วในโฟลเดอร์ DVD เนี่ยเราก็จะใส่ไฟล์เกมที่เป็นไฟล์ ISO ลงไปนะครับที่เราดาวน์โหลดมาจากเว็บแตกไฟล์เป็นไฟล์ ISO นะครับเป็นไฟล์เกมแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาใส่ไว้ในโฟลเดอร์ DVD แบบนี้นะครับวิธีการโหลดเกมเนี่ยคงไม่ยากอยู่แล้วนะครับก็คือโหลดมาแตกไฟล์ได้ไฟล์ ISO มาเอามาใส่ในโฟลเดอร์ DVD นะครับและที่ผมบอกไว้ตอนแรกก็คือเนี่ยไอตัวโปรแกรม Open PS2 Loader เนี่ย .elf เนี่ยให้เราเซฟเก็บไว้นะครับแล้วเพื่อที่ว่าเราจะได้เอากลับมา copy ลงหน้าแฟชหน้าแรกของแฟชไดนะครับอันนี้คือหน้าแรกของแฟชไดนะครับนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเสียบที่เครื่องเพย์ทูนะครับสำหรับใครที่กลัวพลาดกลัวทำอะไรผิดพลาดนะครับไม่อยากฟอร์แมตแฟลชไดรฟ์ก็ไปซื้อแฟลชไดรฟ์อันใหม่มาลงเกมได้นะครับไอ้แฟลชไดรฟ์ที่ผมให้ไปเนี่ยก็เอาไว้ทำเมมไว้ได้นะครับเผื่อว่าข้อมูลมันหลุดอะไรเงี้ยหรือว่าใครใช้เมมไม่แท้อะไรเงี้ยก็สามารถใช้แฟลชไดรฟ์ตัวนั้นมารันโปรแกรมใหม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องกันนะครับอันนี้ผมเอาแผ่นออกไปละเปิดฝาไว้ด้วยอ่ะเปิดไฟล์ให้ดูว่าไม่มีแผ่นแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ทำการรีเซ็ตเครื่องครับมันจะมาที่หน้าต่างเบราว์เซอร์นะครับก็ให้เรากด X เข้าไปนะครับบางเครื่องก็กด O นะครับแล้วแต่เครื่องรุ่นไหนโซนไหนนะครับแล้วก็กด X เข้าไปนะครับเราก็จะเจอโปรแกรมหน้าต่างที่เราลงไปใน Memory Card ครับโปรแกรมพวกนี้ห้ามลบนะครับหายไปแม้แต่ตัวเดียวนี่บูตเข้าเครื่องไม่ได้เลยนะครับต้องลงใหม่นะครับ
เมื่อเข้ามาแล้วก็ดูแค่นี้พอแล้วครับแล้วกดออกนะครับแล้วกดออกนะครับมันก็จะมาที่หน้าต่างลันเชอร์นะครับโดยที่ไม่มีแผ่นอยู่ในเครื่องนะครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วตรงนี้ให้เรากดปุ่ม select นะครับแล้วให้เรามาที่ปุ่ม start กดวงกลมนะครับแล้วก็มาที่ MC0 นะครับเลือกแอปเลือก OPL เสร็จแล้วกดโอเคนะครับปุ๊บมันก็จะมีคำว่า start เพิ่มขึ้นมานะเห็นไหมครับให้กดสตาร์ทไปเลยนะครับมันก็จะเข้ามาที่หน้าต่างของการเล่นเกมด้วยแฟลชไดรฟ์นะครับหรือ Open PS2 Loader นั่นเองนะครับนะครับพอเข้ามาหน้านี้แล้วให้เราเลือกกด Setting นะครับกด X ตรง USB Drive Start Mode เนี่ยให้เปลี่ยนเป็นออโต้นะครับแล้วกด Xแล้วก็ตรง default menu นะครับบรรทัดล่างสุดนะครับให้เลือกเป็น USB game เลือกเสร็จแล้วกด X แล้วกดโอเคนะครับที่ display mode ตรงที่เขียนว่า enable cover art นะครับให้เปลี่ยนเป็น on นะครับเวลาเราดาวน์โหลดพวกโปรแกรมรูปภาพหน้าปกเกมมาเนี่ยมันจะได้โชว์นะครับก็ไปหาดาวน์โหลดเอาได้ในเว็บนะครับพอกดเป็น on เสร็จก็กดโอเคแล้วก็Save Change นะครับรอสักพักนะครับ Save เสร็จแล้วก็กดวงกลมออกมาเลยครับมันก็จะมาที่หน้าต่างเกมที่เราลงไว้เกมเดียวนะครับก็คือ Downhill Domination นะครับกด X Run Game เข้าไปรอสักครู่นะครับก็จะบูทเข้าเกมอัตโนมัตินะครับสามารถเอาไปทำไว้ใช้เองได้นะครับในกรณีที่เครื่องหัวอ่านเริ่มจะไม่ค่อยดีแล้วหรือบางเกมเนี่ยมันหาซื้อยากเหลือเกินนะครับก็ไปหาดาวน์โหลดจากเว็บเอานะครับนะครับก็เล่นได้ปกตินะครับแต่สำหรับเครื่องใครที่มันอ่านแผ่นไม่ได้แล้วจริงๆหรือว่าอ่านแผ่นไลท์อะไรเลยไม่ได้เลยเนี่ยถ้าเป็นรุ่น 96,อยากเล่นผ่านแฟลชไดรฟ์ก็เรามีเมมบูธจำหน่ายนะครับที่อันละ350บาทนะครับค่าส่ง50บาทก็ไปเสียบเล่นได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังอ่านแผ่นได้อยากลองทำเองก็ซื้อไปได้เหมือนกันนะครับเอาไปลองทำเองดูได้นะครับเดี๋ยวเราลองเซตให้ดูอีกรอบเปิดเครื่องอันนี้แผ่นอยู่นี่นะครับมาที่เบราว์เซอร์กดเข้าไปดูแต่เน้นเลยนะครับต้องเป็นเมมแท้นะครับที่จะใช้ทำไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตอนเข้าเข้าออกตรงนี้กด X เข้าไปนะครับแล้วกดออกแล้วกดออกเห็นไหมครับมันก็จะมาที่หน้าต่างลันเชอร์เหมือนเดิมนะครับแล้วกดสตาร์ทเข้าไปเรียบร้อยแต่ถ้าตรงนี้กดสตาร์ทไม่ติดนะครับให้ดึงไฟไดออกแล้วเสียบเข้าไปใหม่แล้วกดสตาร์ทใหม่มันก็จะเข้าได้ปกตินะครับเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยถ้าสมมติในกรณีที่เข้ามาแล้วไม่เจอเกมครับก็เหมือนกันนะครับให้ดึงไฟไดออกแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่แค่นี้เองนะครับผมไม่มีอะไรนะครับปัญหาก็คือว่าทำยังไงก็ได้ให้เมมบูทมันพาเข้ามาที่หน้านี้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไม่ยากนะครับก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับส่วนใครจะสั่งซื้อสินค้านะครับก็เข้ามาได้ที่หน้าเพจของ Retro Future Game นะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ